นี่นะคะทุกคนมาจุดที่หลินยืนอยู่นี่แหละหลินทำมันหานะคะแล้วเขาอ่ะร้านเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ร้านสีขาวเนี่ยนะคะร้านนี้แหละโอลาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะลินเองนะคะทุกคนวันนี้กลับมาทักทายทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ลินมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะนั่นก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะทุกคนลินทำบัตรประชาชนนะคะเป็น ID card แล้วก็บัตร ATM นะคะแล้วก็บัตรพวกบัตรรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยหายนะคะคือหายที่เมืองเชวาแล้วของทั้งหมดก็เป็นลินทำที่นี่นะคะเป็นของเมืองนี้คือมันหายไปหมดเลยทุกคนแล้วหลินก็แบบอยากได้คืนด้วยความที่การทำเอกสารที่นี่เป็นเรื่องที่ยากมากก็คือตอนนั้นอะประมาณปีที่แล้วนะหลินไม่ได้ทำหายหลินโดนปล้นแล้วทีนี้พวกบัตรประชาชนบัตรอะไรหลินหายหมดเลยหลินก็ต้องทำใหม่ใช่ไหมเราต้องเสียเงินเสียเวลาแล้วการทำเอกสารขั้นตอนมันยุ่งยากมากนะคะคือที่นี่ทำคือยากมากทุกคนแล้วทีนี้หลินก็รอบนี้หลินทำหายเองด้วยความแบบประมาทของลินอะไรหลายอย่างก็ลินทำหายเองลินก็ด้วยความที่แบบอยากได้คืนไม่อยากไปทำเอกสารอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยอยากได้คืนก็ภาวนาขอให้แบบคนที่เก็บได้อะทุกคนเขาติดต่อลินมาในเฟซอะไรเงี้ยด้วยความที่บัตรประชาชนลินก็ใช้ชื่อตามเฟซเลยตามบัตรประชาชนเลยนั่นแหละลินก็เลยแบบถ้าใครเก็บได้ภาวนานะทุกคนถ้าใครเก็บได้ขอเขาติดต่อมาในเฟซซึ่งมันก็จริงทุกคนเขาเก็บได้แล้วเขาก็ติดต่อมาในเฟซเขาทักมาแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรลินมาด้วยความที่แบบว่าเขาทักมาแค่แบบลินจำไม่ได้ว่ายังไงหน้าโพลินนะเขาก็มันมีรูปมันมีข้อความหนึ่งแล้วเขาก็ทักมาบอกว่าเหมือนติดต่อเขาอะไรสักอย่างแล้วเขาให้เบอร์โทรนะคะแล้วลินก็ด้วยความที่ลินก็ไม่กล้าโทรไปแล้วลินก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงทุกคนอยู่ดีๆก็มาส่งข้อความมาแล้วก็ติดต่อไปหาเขาอะไรเงี้ยลินก็ไม่ได้ติดต่อไปทุกคนทีนี้ในช่วงระหว่างนั้นก็มีคนติดต่อไปใน YouTube ลินอีกทีคือลินก็ลง YouTube ไว้แล้วเขาก็ติดต่อไปหาลินอีกทีใน YouTube แต่ลินจำไม่ได้ว่าเขาเขียนว่าอะไรยังไงนะทุกคนใน YouTube นะก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรลินก็แค่กดหัวใจให้เขาคืออันนั้นเป็นเรื่องราวของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีนี้พออาทิตย์นี้เป็นวันหยุดลินทุกคนวันหยุดลินใช่ป่ะลินก็ด้วยความที่แบบเอกสารหายอะไรอย่างเงี้ยลินใน1อาทิตย์นั้นลินไม่ได้ไปติดต่อธนาคารไม่ได้ไปติดต่ออิมิเกรชันเลยเพราะว่าด้วยความที่ลินคิดว่ายังไงลินก็ต้องได้คืนไม่มีความรู้สึกว่ายังไงลินก็ต้องได้คืนทุกคนลินก็เลยยังไม่ได้ไปติดต่อจนถึงวันหยุดลินก็เลยคิดว่ามันคงเป็นวันนี้แหละที่จะต้องไปติดต่ออะไรเงี้ยหิวข้าวตอนเช้าลินก็หิวข้าวใช่ป่ะลินก็เลยเดินไปร้านอาหารร้านนึงเป็นฟู้ดทัคทุกคนลินทำคลิปไว้อยู่ร้านนั้นนะลินก็จะไปกินข้าวก่อนด้วยความที่แบบหิวข้าวไปกินข้าวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปธนาคารแล้วก็ไปติดต่ออิมิเกรชั่นลินก็เดินไปพอไปถึงลินก็จะไปถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายคลิปด้วยนะคะลินก็เลยกำลังเซตกล้องตั้งกล้องอยู่ก็เลยมีน้องคนนึงเดินมาทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงลินก็ก็ไม่รู้ก็คือเขาขายอาหารน่ะลินก็นึกว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรทีนี้ลินก็พยายามเซตกล้องเซตอะไรอยู่เขาก็เดินมาแล้วเขาก็ยื่นบัตรประชาชนทุกคนบัตร ATM บัตรประชาชนทุกบัตรเลยให้ลินแล้วลินแบบวันนั้นลินร้องไห้ทุกคนลินแบบลินดีใจจนน้ำตาไหลทุกคนแบบด้วยความที่แบบคือมันแบบมันเข้าใจใช่ป่ะแบบมันไม่ได้อยากไปทำเอกสารอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วลินอยากได้คืนลินก็ได้คืนวันนั้นเลยแล้วลินดีใจมากลินดีใจร้องไห้แล้วลินขอบคุณเขาไม่รู้กี่รอบทุกคนขอบคุณเขามากนะคะทุกคนทีนี้เขาก็คือลินเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าอาหารให้เขาด้วยความที่วันนั้นลินซื้ออาหารทั้งหมดมัน85เปโซลินเลยจ่ายแบงค์200ให้เขานะคะทุกคนแบงค์200แล้วมันก็จะเหลือทอนมาประมาณ100กว่าบาทลินก็บอกว่าอันนี้เป็นทิปของคุณละกันลินบอกว่าอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่เอานะคะเขาไม่เอาเลยสักบาทนะคะเขาเอาแค่ค่าอาหารของเขาลินรู้สึกขอบคุณเขามากที่เขาแบบเขาเก็บได้เขาบอกเขาเก็บได้หน้าร้านเขาทุกคนแล้วเขาก็เก็บไว้ให้ลินแล้วเขาก็ติดเขาบอกเขาติดต่อมาในเฟซลินเพิ่งมาเข้าใจวันนั้นเองด้วยความที่แบบโง่ของตัวเองมาเข้าใจด้วย
วันนั้นเองว่าเขาติดต่อมาในเฟซแล้วก็เขาก็บอกว่าใน YouTube ด้วยลินแบบโอ้รู้สึกขอบคุณมากนะคะทุกคนเออนั่นแหละลินก็เลยวันนี้นะคะลินก็จะไปขอบคุณเขาด้วยการที่ลินทำอาหารนะคะอาหารไทยนะคะไปให้เขาแล้วลินก็มีของฝากนะคะจากไทยนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจนะทุกคนพวงกุญแจจากไทยพอลินเอาติดมานะคะเนี่ยก็จะเอาไปให้เขานะคะทุกคนเป็นการขอบคุณเขาคือเขาไม่เอาตังค์เลยแล้วก็ถ้าลินจะซื้อของขวัญลินไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาจริงๆนะก็เลยแบบพอดีมีของที่ติดมาจากไทยนะทุกคนจะเอาไปขอบคุณเขาแล้วก็ทำอาหารไปให้เขาไม่รู้จะขอบคุณเขาก็บอกลินว่าเวลาไปไหนมาไหนให้ระวังนะคะเก็บของให้ดีขอบคุณจริงๆนะลินก็นั่นแหละลินก็จะพาทุกคนนะคะไปขอบคุณเขาด้วยกันนะวันนี้นะลินก็ตอนนี้ลินทำอาหารเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะออกไปนะคะออกไปเอาไปให้เขาแล้วก็จะพาทุกคนเดินไปดูด้วยนะคะว่ามันหายได้ยังไงนะทุกคนนั่นแหละเออนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนไปขอบคุณเขากันนะคะทุกคนตอนนี้ลินก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานนะคะคือลินน่ะมีวัตถุดิบที่พอทำได้นะคะก็เป็นผัดเปรี้ยวหวานนะทุกคนอย่างอื่นมันแบบมันทำไม่ได้นะคะมันไม่มีวัตถุดิบไม่มีอะไรอย่างนี้นะเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะลินก็ที่พอทำได้ก็เป็นเนี่ยนะคะผัดเปรี้ยวหวานนะทุกคน2กล่องนะคะเอาไปให้เขานะคือด้วยความที่ลินก็ไม่รู้ว่าลินจะให้อะไรด้วยแหละทุกคนเพราะว่าวันนั้นลินให้ตังค์ที่เป็นลินบอกว่าเป็นทิปนะเขาก็ไม่เอานะคะเขาไม่เอาสักบาทเลยลินก็จะซื้อของขวัญลินก็ไม่รู้จะซื้อของขวัญอะไรให้อีกนะคะนั่นแหละก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทำกับข้าวอาหารไทยนะคะไปให้เขาชิมแล้วก็เอาพวงกุญแจนะคะไปให้เขาไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนั่นแหละเป็นการขอบคุณเขานะคะทุกคนขอบคุณในความแบบความอะไรดีอ่ะคือใจดีนะทุกคนเรียกดีความดีของเขานะคะตอบแทนเขานะทุกคนนั่นแหละแล้วก็จะเอาไปให้เขากันนะเดี๋ยวตามลินไปดูนะคะว่าลินน่ะเดินไปอะไรยังไงถึงแบบไปทำหาอยู่ตรงนั้นได้แล้วเขาเก็บให้นะคะเราจะพาทุกคนไปขอบคุณเขากันค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเส้นทางที่ลินเดินไปทำงานประจำนะทุกคนก็จะใช้เส้นนี้แหละคือเดินตรงอย่างเดียวเลยนะคะวันนั้นอะที่หลินมาหลินคิดว่านะตอนเช้าอะหลินหาบัตรนะคะหลินจะขึ้นรถเมล์แล้วหลินหาไม่เจอหลินก็เดินหามาเรื่อยๆอะทุกคนทีนี้นะคะเนี่ยมันจะถึงข้างหน้านี้แล้วนะถึงจุดที่แบบมันหายนะคะก็เดินมาเรื่อยๆทุกคนนี่นะคะมาถึงจุดนี้แหละนี่นะคะทุกคนมาจุดที่หลินยืนอยู่นี่แหละหลินทำมันหานะคะแล้วเขาอะร้านเขาอะอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ร้านสีขาวเนี่ยนะคะร้านนี้แหละเออคือหลินทำหายแล้วร้านเขามาเปิดร้านตอนเช้านะคะแล้วเขาก็เจอบัตรหลินแล้วเขาเก็บไว้ให้หลินแล้วก็ติดต่อหลินทุกวิถีทางนะคะนั่นแหละวันนี้ก็เลยทำกับข้าวมาขอบคุณเขาแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆให้เขาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปกันค่ะอังเคนยูเทนโกเรกาโลประตีเดตไทยแลนด์เดียกราเซียสอีคอมิดาคอมิดาเดตไทยแลนด์เดียโอ้กราเซียสคลินนาสีกราเซียสมูชากราเซียสโอ้กราเซียสคุณมูชสีคือไอ้นั่นแหละเอามาให้เขาแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูก็เอาของให้เขาแล้วเดี๋ยวลินจะไปทำงานต่อทุกคนเออเดี๋ยวไปทำงานต่อนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้ก็มีแค่นี้มาขอบคุณเขานะคะทุกคนเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ